เกิดเหตุสลดเกิดขึ้นนะครับอุโมงค์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างพังถล่มลงมาโดยยังไม่ทราบสาเหตุนะครับขณะที่คนงานติดอยู่ในอุโมงค์นั้นไม่น้อยกว่า40คนที่ยังไม่รู้ชะตากรรมสำนักงานกองทุนตอบสนองภัยพิบัติแห่งรัฐของอินเดียครับระดมกำลังเข้าไปยังอุโมงค์ที่พังถล่มลงมาขณะดำเนินการก่อสร้างอยู่ในรัฐอุตรขันธ์ทางตอนเหนือของประเทศเบื้องต้นคาดว่ามีคนงานที่ติดอยู่ภายในโดยยังไม่ทราบชะตากรรมประมาณสัก40คนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งขุดอุโมงค์เพื่อช่วยเหลือคนงานทั้งหมดออกมาให้ได้ซึ่งตอนนี้มีการสอดท่อออกซิเจนเข้าไปด้านในเพื่อไม่ให้อากาศหมดนะครับคาดว่าต้องใช้เวลา 2-3 วันจึงจะสามารถเปิดอุโมงค์นี้ได้และจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอุโมงค์นี้ถล่มเป็นทางยาวถึง200เมตรส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ